ครับการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเนี่ยมี3.4ครับโทรศัพท์นะการเรื่องร้องเรียนก็จะมีการหัวข้อที่บอกนะครับให้ชาวบ้านเก็บได้เลยครับตลอดเวลาครับ24 ชั่วโมง1374รับแจ้งเหตุความมั่นคงนะครับกับกรมนาสมุทรครับครับกับผมนะครับพันตรีศักดิ์ชัยดวงภัยครับผู้แทนจากกรมนาสมุทรไทยก็ได้ลงมาร่วมการสร้างสายในพื้นที่ของบ้านดุงดอนนะครับกับผู้ใหญ่ตาและผู้ใหญ่ไทยนะครับโดยประสงค์หลักก็คืออยากจะสอบถามความเป็นมาและความเป็นประโยชน์ของสายในการทำแล้วก็การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านได้มีข้อแรงข้อแจ้งนะครับการแบ่งปันการแบ่งที่ว่าจับคนเข้ามาทำการจะดูแลสายในพื้นที่นะครับดูรอบเป็นยังไงก็ในพื้นที่คือที่เราต้องการความชุ่มชื้นพื้นที่ฝนในเขตของสายก็เป็นสายเราน้องเราก็สูงเกิดน้ำได้ไม่เยอะแต่ก็สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้แต่อย่างที่เราคือตรงนี้นะการชุ่มชื้นในพื้นที่พื้นที่หมู่ป่าเมื่อเมื่อป่าชุ่มชื้นแล้วรู้สึกว่าก็มีความบริสุทธิ์ดีด้วยก็จะมีอาหารหลากหลายในพื้นที่ให้เราได้กินเช่นฉลามครับต้นเห็ดเช่นเห็ดของป่าทางผู้ใหญ่ทราบตรงนั้นนะครับทางหมู่บ้านประชาชนต้องการร่วมใจร่วมมือก็ปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้แรงงานในการทำสายครับไม่มีครับทุกคนก็มีความพอใจว่าที่มาเรื่องดีนะครับครับทางกรมนาก็ขอขอบคุณในใจของชาวบ้านนะครับที่ได้ผู้นำที่ดีทั้งสองหมู่บ้านนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับโอ้แอลแมทที่หลังอันขอแอลที่แอลที่ทำไมแอลแมทที่หลังไม่บอกเออถูกแล้วกลางก็มาก่อนแล้วอันนั้นของน้องมาแล้วว่าใบยังไงดีนึกดีไหวพี่ต้าตันแล้วเลยนะเชื่อใจแล้วพี่ต้าส่งข้อเนี่ยไว้หล่นเลยบอกเล่นเหรอยอมอยู่ลูกไปเอารถมันเล่นเหมือนมุ่นแต่ก็ไม่รู้งานหนักเนี่ยมันเนี่ยหัวมันมันก็ว่าหัวมันเนี่ยหัวเนี่ยมันเราจะได้หมดแล้วหัวมันเนี่ยหัวมันเนี่ยตั้งหัวมันเด้งทั้งสองคู่คนนั้นตั้งหัวเป็นคนเด้งเอาเด้งเอาเนาะแต่ในวัดมีมุ่นนะร้อยลูกน้อยจ้ะสายจ้ะ